ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในโลกฟุตบอลสิ่งต่างๆล้วนเปลี่ยนผันกันไปมากมายตามการเวลาแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีบางสิ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนไปแม้ผ่านเวลานาน,านแค่ไหนนั่นก็คือโครงสร้างการพัฒนานักเตะตั้งแต่ในระดับเยาวชนแน่นอนว่าเด็กๆที่สามารถก้าวขึ้นมาสูท่ทีมชุดใหญ่ได้มันคือผลผลิตแห่งความภาคภูมิใจของทุกภาคส่วนเรากับว่าพวกเขาเป็นเสมือนคนในครอบครัวกันเลยและสิ่งเหล่านั้นก็ยังคงอยู่เสมอมาไม่เว้นแม้แต่ในโลกฟุตบอลยุคปัจจุบันและถ้าหากจะพูดถึงลีกที่เป็นที่่่่นนนนนิยยมมมมาากกกสุดแแนอนอออววัั็ต้ง้งงพลลฤษู ดังนั้นมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่ในแต่ละปีเราจะได้เห็นแข่งดาวรุ่งมากมายแจ้งเกิดและเติบโตและก้าวไปสู่อนาคตใหม่ ซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นเรื่อยมาตามวิถีของฟุตบอลบางคนยังคงอยู่กับทีมบางคนเลือกจะไปประสบความสําเร็จที่อื่นหรือแม้กระทั่งบางคนก็ไม่สามารถไปได้ไกลอย่างที่หวังแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงได้ชื่อว่าเป็นเด็กปั้นของสโมสรน,นั้นๆที่ชุบเลี้ยงพวกเขาขึ้นมาอยู่ดีแล้วคุณเคยสงสัยกันไหมว่า20สโมสรในพรีเมียร์ลีกนั้นเคยปั้นใครไปถึงดวงดาวกันบ้างวันนี้พวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กจงอยากขอ,อนาเสนอ20อันดับเด็กปัน้นผลผลิตที่ถูกประเมินมูลค่าไว้สูงที่สุดจากแแต่ลละะทีีมมมมในพพรรเยกกจคับ้้้้าางถอวไป หมายเหตุราคาประเมินของแต่ละคนนั้นอ้างอิงจากเว็บ t ันเฟอร์มาร์เก็เป็นเจ้าข,ของสุสกิสวีปจี GL Next Next น็กขับสนุกเต็มขัน้นเร้าใจเกินพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศยูดริงก์ดอน r i ฟ e ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อความสร้างสารรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆสุสกิทคอสวีแค่เหนือกว่าความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการอันดับ20บอนมาดแดนนี่อิงส์ อิงส์ก้าวขึ้นมาจากคารดมี่ของบอลมัตในปี2010ด้ยวัย17ปีก่อนที่จะวาดลวดลายยิงประตูมากมายในอาชีพโดยสมัยที่เจ้าตัวนั้นรุ่งสุดๆก็คือช่วงเวลาที่เขาเล่นในกับเบอร์ลี่ช่วงปี2011-2015จนได้เซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่เจ้าตัวนั้นถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่บ่อยครั้งจนชื่อของเขานนั้นเริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของแฟนบอลไปซิีแล้วปัจจุบันแดนนี่อิงส์ยังคงค้าแข่งอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยมีราคาประเมินอ,อยู่ที่8ล้าานนนปอนอด์ัััับ19ูตตทวเจสิ ก่อนที่จะมาอยู่กับจิ้งจอกสยามในปี2019เจมส์จัสตินคือเด็กปั้นที่น่าจับตามองเบอร์ต้นๆของลูตันทาวเลยก็ว่าได้เกือบทั้งชีวิตของเขามีแต่ลูตันเท่านั้นเขาเกิดที่นี่เติบโตที่นี่และเรียนรร้จเจอร์แลฟุตบอลนณนะที่แห่งนี้เขาคือผลผลิตของลูตันอย่างแท้จริงจัสตินอยู่กับลูตันมาตั้งแต่ปี2005ก่อนที่11ปีให้หลังเขาจะได้เลิกเดบิวต์ขึ้นชุดใหญ่ด้วยวัยเพียงแค่18ปีและก็อย่างที่ทราบนะครับเขาย้ายไปอยู่กับ City, เลสเตอร์ซ อันดับ17ร่วมเบอร์ลี่เดอะไวท์แมกนิว ้าจะบอกว่าจริงๆแล้วริมเส้นรายนี้เคยเป็นอดีตแข้งเยวาวชนผีแดงมาก่อนก็นไม่ได้ผิดอะไรแต่แน่นอนว่ามูลค่าราคาประเมินของเขานั้นไม่อาจเปรียบเทียบกับแข้งผลผลิตผีแดงได้เลยแม็กนิยวย้ายมาร่วมทัพเบอร์ล,ลีย์ตั้งแต่ปี2014เขาลงสนามให้ทีมชุดเล็กของทีมอยู่ประมาณ4ปีก่อนจะได้เลิกเดบิวต์ในปี2018ซึ่งเจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในะครับจนถูกเอเวอเรตันมาซื้อไปด้วยราคา20ล้านปอนดน์ช่วงสเสมอปี2022โดยเจ้าตัวได้รับการประเมินราคาไว้ที่17ล้้านนนปอดวยกั อันดับ17ร่วมคริสตัลพาเลทอารอนวานบิซาก้าถ้าจะให้พูดกันตามตรงอารอนคือผลผลิตที่น่าภาพภูมิใจของคริสตัลพาเลทอย่างแท้จริงก็คือเด็กที่ประสัดเรือนแก้วฟูมฟักมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนกระทั่งเติบใหญ่กลายมาเป็นกําลังหลักสาคัญของทีมได้ในฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9อนก่อนที่จะถูกแมนยูทุ่มเงินคว้าตัวไปในซัมเมอร์ปี2019ปัจจุบันอารอนวานบิซาก้ายังคงเป็นนักเตะของแมนยูและถูกประเมินมูลค่าเหลือเพียงแค่17ล้านปอนด์เท่านั้นอันดับ16บรนดทริชล เมื่อชื่อนี้ขึ้นมาหลายคนอาจจะเอว่าเอ๊มิเชลเนี่ยขึ้นมาจากชุดเด็กของคาเลตไม่ใช่เหรอแต่จริงๆแล้วก่อนที่เขาจะมาอยู่กับปราสาทเรือนแก้วในปี2016นั้นเขาเคยเป็นนักเตะเยาวชนของเบรนท์ฟอร์ดมาก่อนโดยไทยริคมิเชลอยู่กับพึ่งพีคาดเป็นเวลากว่า4ปีตั้งแต่ปี2012ถึง2016ก่อนที่จะย้ายไปร่วมทำคริสตัลพาเลทอย่างในปัจจุบันและแบ็กซดาปราสาทเรือนแก้วรายนี้ก็ได้รับราคาประเมินไว้ที่19ล้านปอนด์ด้วยกันอันดับ15นิวคาโซชอนลองสตาร ปัจจุบันถ้าไม่นับลูอิสไมลี่หากนึกถึงแข้งดาวรุ่งลูกมอของนิวกาเซนมันก็อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะพวกเขาเปลี่ยนมาเป็นทีมที่เน้นซื้อเอาซะส่วนใหญ่ตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมาและถ้าจะให้นึกถึงใครสักคนที่เป็นผลผลิตแท้ๆของสาริกาดงแล้วล่ะก็มันก็ต้องเป็นชอนลองสตาฟห้องเครื่องประจําทีมอยู่แล้วเขาอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2003มแม้จะถูกปล่อยยืมไปบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายเจ้าตัวนั้นก็คือผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจของทีมได้สําเร็จมาจนถึงวันนี้โดยลองสตาฟได้รับกาาารตีีมูลลค่ว่ว้ท21นปอด อันดับ14เชฟฟิลเนเต็ดอารอนแรมสเดลรู้หรือไม่แท้จริงแล้วอารอนแรมสเดลอดีตมือกาาใหม่เลขหนึ่งของอาเซนนตอนนี้ก็คงเียกอย่างนี้ได้ละมั้ง เาขาคือหนึ่งในผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจของเชฟฟิลยูนิเต็ดโดยแรมสเดลอยู่กับดาบคู่มายอย่างยาวนานแล้วนะครับก่อนจะถูกดันขึ้นสุดชุดใหญ่ในปี2016และหลังจากนั้นเขาก็ย้ายไปบอลมาร์ททีหนึ่งก่อนจะถูกบอลมาร์ทปล่อยยืมเก็บประสบการณ์ไปมาอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งเวลเต็มและถูกเชฟยูซื้อคืนไปในปี2020จากนั้นก็เป็นทางไอ้ปืนโตนะครับที่ใช้บริการมือกาไรานี้ไปจนถึงปัจจุบันโดยแรมสเดลได้ dale, ดรับการประเมินมูลค่าไว้ที่24ล้านปอนด์อันดับ13ววแแมมตนอกิไ สำหรับกองกลางชาวอังกฤษรายนี้คือผลผลิตจากอะคาเดมีวูแพมตันอย่างแท้จริงโดยเจ้าตัวเริ่มคัาแข่งกับเจ้าหมาป่าตั้งแต่ปี2008เรื่อยมาก่อนจะถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่อย่างเป็นทางการในปี2017หลังจากนั้นกิบไวท์ก็ถูกปล่อยยืมไปทั้งกับสวอนซีและเชฟฟิลด์ก่อนที่สุดท้ายอดีตแข้งเยาวชนหมาป่าก็ถูกต้อนเข้าป่าเซ็นสัญญาก,กับนอตติงแฮมฟอร์เรสในปี2022และกิบไวท์มีมูลค่าประเมิอนอยู่ที่34ล้านปอนด์อันดับ11ร่วมฟูลแลมเอเบอริชี ริมเส้นความเร็วสูงผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคโชนตั้งแต่สมัยเป็นแข้งเยาวชนเขาเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังที่ออร์เนนอลในปี2006จากนั้นอีก5ปีให้หลังก็ย้ายไปอยู่กับฟูลแลมพอปี2014ก็กลายเป็นแข้งเยาวชนเรดดิ้งและอีกครั้งกับมิววอร์ตั้งแต่ปี2014-2016รวมๆแล้วเจ้าตัวผ่านทีมระดับเยาวชนมาถึง4ครั้งและหากนับ QPR ที่เจ้าตัวลงไปเล่นชุดเล็กก่อนจะก้าขึ้นมาเต็มตัวก็จะกลายเป็น5ทีมเข้าไปแล้วนะครับหลังจากขึ้น แก้วเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันพร้อมกับมูลค่าประเมินอ,อยู่ที่41ล้านปอนด์อันดับ11ร่วมน o อ t เ n ม h a ฟอ o r เรส b r เบรน n นนจอ s o นสัน เรเรียกได้ว่าบรเดนจอร์สันคนนี้นี่แหละครับที่เป็นความภาคภูมิใจของนอตติงแฮมฟอร์เรสอย่างแท้จริงแม้แจ่ตัวจะมีเชื้อสายเวลส์แต่เขาคือคนเมืองนอตติงแฮมโดยกำเนิดจอร์สันเริ่มต้นชีวิตการแข่งขันกับหมาป่าตั้งแต่ปี2009จนกระทั่งถูกเลื่อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2019และหลังจากกลับมาจากยืมตัวจอร์สันก็นำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับฟอร์เรสและเพิ่งจะถูกสเปิร์ตทุ่มเงินกว่า50ล้านปอนด์คว้าไปร่วมทัพในชนนอรร่องซัมเมอร์ น่าประหลาดใจไม่น้อยเลยนะครับที่เด็กหนุ่มคนนี้คือเด็กจากแครดี้ของทั้งลิเวอร์พูลและเอเวอร์ตันเราต่างได้ยินเรื่องราวความบาดหมางก,กันระหว่าง2ฝักฝ่งเมืองนี้มาอย่างยาวนานแต่เคสของแอนโทนีกอร์ดอนก็เป็นเครื่องยืนยันทันดีว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับหลังจะากออกมาจากแคเดีของหงแดงกอร์ดอนก็เข้าสู่กระบวนการผลิตนักเตะของเยาวชนท็อฟฟี่ทันทีในปี2012ก่อนที่จะได้รับโอกาสขึ้นชุดใหญ่ในปี2020โดยแอนโทนีกอร์ดอนเพิ่งจะย้ายมปอยู่กับ, United, บก2023กน,นินนวคาสเซิลยูไน อ,อันดับ9ก้าบรตันเอเวนเฟอร์กูสันสำหรับกองหน้าวัย19ปีรายนี้นั้นเขาเก้าขึ้นมากับบรตันในฤดูกาลที่แล้วได้อย่างยอดเยี่ยมนะร้อนแรงสุดๆเลยเขากลายเป็นหนึ่งในผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจของทีมได้โดยเวลาเพียงไม่นานนับตั้งแต่ย้ายมาจากโบฮีเมียนทีมจากอเล็กไอแลนด์ในปี2021เอเวนใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งฤดูกาลเท่านั้นในทีมเยาวชนของบรตันก่อนจะก้าขึ้นมาถล่มประตูให้กับทีมในฤดูกาล2022-2023โดยตัวก็ถูกประเมินมูลค่าไว้สูงมากที่56ล้านปอนด์ อันดับ6ร่วมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาคัด ford. แรดฟอร์ดแน่นอนท้ายพูดถึงแข้งดาวรุง่งแมนยูที่มีมูลค่าสูงสุดนะเวลานี้มันคงเป็นคนอื่นไปไม่ได้เลยนอก,กจากมาคัดแรดฟอร์ดปัจจุบันเจ้าตัวก็ยังคงเป็นแข้งผีแดงแม้ฟอร์มจะเอาแนอานอนอะไรไม่ได้เลยก็ตามแรดฟอร์ดก้าวขึ้นมาจากทีม U18 นเในเดือนมกราคมปี2 0 1 6ด้วยวัยเพียงแค่18ปีจากนั้นก,ก็ลงเล่นให้กับทีมทุดใหญ่ของยูไนเต็ดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและได้รับการประเมินราคาไว้ที่แอสิลล้านปอดอ แน่นอนว่าหากจะพูดถึงแข้งดาวรุ่งของสิงห์พัง,งานแล้วล่ะก็มันก็ต้องเป็นแจ็คเพราะรูปหลอกกิริตทของเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับโดยพี่แจ็คนั้นอยู่กับวิลล่ามาตั้งแต่7ขวบในปี2002จนกระทั่งถูกผลักดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ในปี2 0 1 3และหลังจะถูกปล่อยยืยมกับนอตคาลตี้กิริลทก็กลายเป็นแข้งตัวหลักของวิลล่าเสมอมาพร้อมทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะกลายมาเป็นแข้ง100่งล้านปอนด์ในที่สุดหลังซิตี้มาคว้าตัวไปในปี2021้อยปันที่ดิบเอ็ดด้วยปัจจุ สำหรับแบ็กขวารายนี้เขาคือเดอะคอปโดยสายเลือดอย่างแท้จริงเทรน์เกิดที่เมืองลิเวอร์พูลเติบโตและเล่นฟุตบอลกับทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลและสุดท้ายก็กลายเป็นแข้งของลิเวอร์พูลในชุดปัจจุบันเรนอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2004ก่อนจะก้าวสู่ชุดใหญ่ในปี2016เขาประสบความสำเร็จกับทีมมากมายและยังคงเป็นกำลังสำคัญของหงส์แดงตราดจนถึงทุกวันนี้และเช่นกันกับอีกสองคนก่อนหน้าเรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนก็ถูกตีมูลค่าไว้ที่60ล้านปอนด์อันดับ2ร่วมมทอแนฮสเปอร์แฮรวมท เขาคือศูนย์หน้าที่ครบเครื่องที่สุดของโลกณเวลานี้แม้อายุอาณามจะล่วงเลยไปถึงเลข3แล้วก็ตามเคนยังคงเป็นกองหน้าที่ฝากผีฝากไขไว้ได้เสมอเขาคือดาวชนวของหาลีกใหญ่ยุโรปในปัจจุบันและนับเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยทีเดียวในครับที่บาเยนคว้าเขาออกมาจากท็อตแนมพอส์เปร์ได้ปัจจุบันเคนคือโคดรดาวยิงของเสือใต้ที่กระหน่ำไปแล้วกว่า26บประตูนในทุกรายการนั่นจึงทําให้ราคาประเมินของกองหน้ารายนี้ยังคงสูงถึง94ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวอันดับ2ร่วมแมช ก็คือตัวหนุ่มมาสจันที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเกินไวัยไปมากเขาคือดาวเรื่องคนแรกที่แจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวในทีมเรือใบสีฟ้าของเตปกวาดวอลาและแน่นอนว่าโฟเดนคือผลผลิตที่สุดยอดที่สุดแล้วของซิตี้ณเวลานี้นับตั้งแต่ที่เขาก้าวขึ้นมารับโอกาสในทีมชุดใหญ่อย่างเต็มระบบในปี2017ชีวิตของโฟเดนก็มีแต่พุ่งสูงขึ้นทุกวันทุกวันและยังคงไม่แน่แปลกใจเลยนะครับที่มูลค่าของโฟเดนที่ถูกประเมินเอาไว้มันจะสูงถึง94ล้านปอนด์เช่นเดียวกันกับ, Harry บแฮร์รี่ สำหรับอันดับนี้บอกตรงๆว่าเราไม่ได้รักไก่อะไรนะครับเพียงแต่ว่าเดคันไรส์คือนักเตะจากอะคาเดมี่ที่ถูกประเมินราคาไว้สูงที่สุดของทั้งสองทีมนี้จริงๆโดยไรส์เ, Rice, เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลกับเชลซีในปี2006ก่อนจะย้ายไปสู่ทีมเยาวชนของเวสต์แฮมในปี2013และถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของคุณคอนในอีก4ปีต่อมาปัจจุบันไรส์กลายมาเป็นนักเตะของอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยมูล,ลค่ากว่า100ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและก็เช่่่่นน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 เเเเเเดดีีียยวกกกกััับคแลละะฟรรอออง็มมาาาปออิูท54้ช อันดับหนึ่งอาร์เซนอลบุกาโยสาก้าสำหรับริมเส้นขวัญใจเดอะกูนสเนอร์รายนี้เขาอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2008ตั้งแต่ทีมเยาวชนไปจนถึง U18 และยู่20ก่อนที่จะก้าวขึ้นมาติดชุดใหญ่ในปี2019จากวันนั้นบุกาโยสาก้ากันยงคงมเป็นกำลังหลักสำคัญของไอ้ปืนโตมาจนถึงทุกวันนี้และแม้ในปีนี้ฟอร์มของเขาอาจจะดูไม่ร้อนแรงเท่าปีก่อนแต่ก็เชื่อเถอะว่าอนาคตของริมเ้นวัย22สปีรายนี้ยังคงสดใสและทอดยาวไปอีกไกลเลยทีีีเเเเเดดดดยยยยยยยวววโืืนนนนัไไ้้้้จาา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 กาากกมมูููลลลคค่่รรรซอออขททถถปปะิสงงึ103 ทั้งหมดทั้งมวลนั้นพวกเราไม่ได้มีเจตนาเปรียบเทียบว,ว่าใครเก่งไม่เก่งแต่อย่างใดนะครับแค่อยากจะนําเสนอให้ได้ทราบถึงนักเตะเยาวชนที่มีมูลค่าในปัจจุบันสูงที่สุดของแต่และทีมก็เท่านั้นเองนะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกดระดิ่งเป่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราด้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม